รายการ PG Society อีกแล้วนะคะวันนี้นิวจะพาทุกคนไปชมสมาร์ทโฟนที่ทั้งแบตอึดเร็วแรงเอาใจสายเกมเมอร์นะคะนั่นคือ Asus ZenFone Max Pro M1 ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนิวก็ต้องบอกว่า Mac Pro M1 นะคะมีออกมาด้วยกันถึง3รุ่นนะคะนั่นคือรุ่น RAM 3 ROM 32 RAM 4 ROM 64แล้วก็ RAM 6 ROM 64นั่นเองนะคะแต่ที่นิวถืออยู่นะคะก็คือรุ่น RAM 3 ROM 32นั่นเองนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะที่ตัวเครื่องของ Asus ZenFone Mac Pro M1 ตัวนี้นะคะก็เป็นโลหะแบบ Unibody นั่นเองนะคะให้ความแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นครอบด้วยกระจก 2.5D นั่นเองค่ะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็น Asus ZenFone Mac Pro นะคะแสดงว่าแบตเนี่ยเขาต้องให้มาเยอะแน่ๆแต่ตัวเครื่องสังเกตดีๆนะคะไม่ได้มีความหนาเลยนะคะก็เป็นตัวเครื่องมีความบางเพียงแค่ 8.5 มิลลิเมตรเท่านั้นเองค่ะมาดูที่หน้าจอกันเลยนะคะหน้าจอนะคะเป็นแบบ IPS LCD นะคะที่มีขนาด 5.99 นิ้วค่ะในความละเอียด Full HD Plus นะคะอัตราส่วน 18:9 นั่นเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะความพิเศษของหน้าจอของเขานะคะให้คอนทราสต์มาสูงถึง 1,500:1 นะคะทำให้สีเนี่ยมีความสดแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมาดูที่ส่วนบนของจอแสดงผลนะคะก็จะมีกล้องหน้านะคะซอฟต์ไลท์ LED แล้วก็ลำโพงสนทนาแล้วก็มีเซ็นเซอร์นั่นเองนะคะส่วนท้ายจอแสดงผลนะคะก็ไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาเอาปุ่มโฮมปุ่มแบ็คแล้วก็ปุ่มรีเซนต์แอปเนี่ยไปไว้ที่หน้าจอแสดงผลแล้วนะคะมาดูกันที่ฝาหลังกันเลยนะคะฝาหลังก็จะมีกล้องคู่หลังนะคะที่เรียงตัวในแนวตั้งนะคะต่อมาก็เป็น LED flash นะคะถัดมาตรงกลางของเครื่องนะคะก็เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของ Asus นั่นเองค่ะมาที่ด้านขวาของตัวเครื่องกันเลยนะคะก็เป็นปุ่ม Power นะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงค่ะต่อมานะคะที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องก็เป็นถาดสล็อตแบบ Triple Slot เลยนะคะเดี๋ยวนิวเอาออกมาให้ดูเลยดีกว่านะคะเป็นแบบ Triple Slot เลยนะคะก็คือใส่ได้ถึง2ซิมโดยที่ความพิเศษของเขาอีกอย่างนึงนะคะก็คือทั้ง2ซิมสามารถเกาะ 4G ได้ด้วยนี่เป็นไงล่ะแล้วก็สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ท้ายเครื่องกันเลยนะคะท้ายเครื่องก็จะเป็นรูเสียบหูฟังนะคะ 3.5 มิลลิเมตรนะคะถัดมานะคะเป็นไมโครโฟนสนทนาถัดมานะคะเป็นพอร์ตไมโคร USB นั่นเองนะคะส่วนลำโพงนะคะก็เป็นลำโพงที่มีความพิเศษมากนะคะเพราะเขาใช้ลำโพงแม่เหล็ก5ตัวนะคะพร้อม MNXP นะคะ Gen 2ที่ทำให้ดังยิ่งขึ้นและเบสดียิ่งขึ้นด้วยนะคะโอ้โหเอาใจสายเกมมากเลยนะคะอย่างนี้ส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะคะก็มีไมค์ตัดเสียงรบกวน1ตัวนั่นเองค่ะส่วนการปลดล็อกตัวเครื่องนะคะก็ทำได้3รูปแบบค่ะ1นะคะก็คือการใส่พิน2ก็คือกดปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องแบบนี้นะคะอย่างที่3ก็คือการสแกนใบหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพการปลดล็อกตัวเครื่องกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาเลยนะคะที่การตั้งค่านะคะหรือ setting ตรงนี้นะคะต่อมานะคะก็เป็น security and locationเราก็เลือกเลยนะคะเราก็เลือก lock screen นะคะเดี๋ยวเราทำการใส่พินก่อนเลยนะคะก็ตั้งรหัสพินไปเลยโอเคอันนี้เรียบร้อยนะคะเราก็ได้รหัสพินแล้วนะคะต่อมาเป็นการสแกนลายนิ้วมือนะคะใส่พินไปก่อนโอเคเรียบร้อยนะคะเราก็แอดฟิงเกอร์พริ้นท์เราเข้าไปแล้วนะคะต่อมานะคะเป็นการสแกนใบหน้านะคะก็เลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างเลยนะคะก็เป็น Face Recognition นะคะมาเลยเรียบร้อยนะคะถือว่า
รวดเร็วมากนะคะสำหรับการตั้งค่าการปลดล็อกตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทำได้เร็วขนาดไหนนะคะเริ่มเลยนะคะที่การสแกนลายนิ้วมือก็ทำได้ดีเลยนะคะต่อมานะคะเป็นการสแกนใบหน้านะคะอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองปิดไฟดูเนาะว่าเราจะสามารถสแกนใบหน้าได้ไหมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราลองดูเลยนะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับ Asus ZenFone Max Pro นะคะจะมีความเร็วแรงเหมาะกับสายเกมเมอร์อย่างที่เขาว่ากันเนี่ยยังไงนะคะไปพบกับพี่ดีได้เลยในช่วง TG Tech ค่ะขอบคุณน้องนิวมากนะครับผมแล้วก็กลับมาพบกับทีครั้งหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะในช่วงของ TG Tech นั่นเองตอนนี้นะครับอยู่กับ ZenFone Max Pro M1 นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เขาบอกได้เลยว่า Mac แบบสุดๆนะครับเพราะอัพแบตเตอรี่นะฮะมาให้สูงสุดถึง 5,000 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวนะครับผมและเลือกใช้งาน CPU นะครับผมเป็น Snapdragon 636นะครับแบบ8 Core นะฮะหรือว่า Quad Core นั่นเองนะครับผมความเร็วสูงสุดที่ 1.8 GHz นะครับส่วนตัวที่ถืออยู่ในมือของทีตอนนี้จะเป็นตัวรุ่น RAM 3 GHz แล้วก็ ROM 32 GHz นะครับเดี๋ยวลองไปดูคะแนนนะฮะจาก AnTuTu กันเลยนะครับว่าสเปคขนาดนี้นะฮะ performance ขนาดไหนนะฮะนี่นะครับผมได้ทำการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับผมคะแนน performance ออกมาอยู่ที่ 115,101 คะแนนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูคะแนนเฉลี่ยกันนะฮะ CPU ทำคะแนนออกมาได้ดีนะฮะคะแนนอยู่ที่ 55,877 คะแนนนะครับผมตัว GPU นะฮะอยู่ที่ 2,890 คะแนนนะครับ UX อยู่ที่ 32,424 คะแนนและ MEM อยู่ที่ 5,910 คะแนนนั่นเองนะฮะนี่จะเป็นตัวนะฮะ performance ของเจ้า ZenFone Max Pro M1 นั่นเองนะครับผมและที่สำคัญอย่างที่บอกไปเขาให้แบตเตอรี่มามากสูงสุดถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะฮะเดี๋ยวดูอะไรตอนนี้นะฮะแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่นะในขนาดถ่ายทำเนี่ยอยู่ที่ 43% นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะสแตนบายนะฮะใช้งานได้อีกกี่วันนะครับนี่เลยนะครับ 43% นะฮะนี่นะครับผมสามารถสแตนบายนะครับได้นานอีก3วันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทาง Asus เขาเคลมไว้นะครับว่าสามารถนะฮะใช้งานได้ฟังเพลงต่อเนื่องนะครับผมได้อยู่ที่199ชั่วโมงนะครับผมหรือว่าถ้าจะเล่นเกมตลอดทั้งวันนะอย่างเช่นเกมฮิตอย่าง ROV นะผมก็สามารถนะครับได้สูงสุดถึง11ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมและที่สำคัญนะฮะตัวนี้ทำให้การใช้งานลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับผมจากตัว Snapdragon 636แล้วนะครับเขายังเปลี่ยนนะฮะมาเลือกใช้งานแบบ Kill Android นะครับลื่นไหลไม่ต้องกลัวแพ้เลยนะฮะเพราะว่าเขารองรับนะครับการอัปเดตแน่นอนเลยนะฮะ2เวอร์ชันนะครับผมสำหรับ Kill Android นั่นเองนะครับส่วนประสิทธิภาพนะครับในการใช้งานของ CPU Snapdragon 636จะเป็นยังไงนะครับผมเหมือนเดิมเมื่อกี้ได้บอกไว้แล้วนะฮะกับการใช้งานเกมนั่นเองเดี๋ยวไปทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับนะครับผมจากที่ได้ทดลองนะครับนี่เลยนะเจ้า Asus ZenFone Max Pro M1 นั่นเองนะฮะภาพนะครับผมกราฟิกถือว่าทำงานดีนะฮะสมกับที่ได้เคลมไว้เลยนะสำหรับเกม ROV นะฮะตอนนี้ที่ลองทดสอบการเล่นเนี่ยวิ่งอยู่เฟรมเรทประมาณ75นะครับแต่ว่าจากที่เคยเล่นมาเนี่ยวิ่งเฉลี่ยอยู่ประมาณ60ไม่ตกแน่นอนนะครับCPU Snapdragon นะครับผม636แบบ8 Core นะฮะตัวนี้ความเร็วสูงสุดถึง 1.8 GHz เลยนะครับหรือว่าทำงานได้ดีเลยนะครับผมสำหรับนะฮะ Snapdragon 636ใน Asus ZenFone Max Pro M1 ตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอนะครับเป็นแบบ IPS ขนาด 5.9 นิ้วนะครับผมความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมารวมกันแล้วเนี่ยนะฮะทำให้ภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็เล่นแบบยาวๆไปเลยนะครับผมนานสูงสุดต่อเนื่องถึง11ชั่วโมงนะครับจากการชาร์จแค่ครั้งเดียวนะครับกับแบตเตอรี่ที่ให้ความจุมามากสูงสุดถึง 5,000 มิลลิแอมป์เลยนะครับตามคอนเซปต์เลยนะครับผมแบตอึดสะใจนะครับเร็วแรงสายเกมเมอร์นะครับผมในราคาสบายกระเป๋านะครับสายเกมเมอร์จริงๆนะครับรับรองพลาดไม่ได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวขอสรุปนะฮะสำหรับเจ้า Asus Zenfone Max Pro M1 นะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่ให้มามากสูงสุดถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับผมตัว CPU เนี่ยเป็นตัวท็อประดับกลางนะครับผมที่ใช้เป็น Snapdragon 636แบบ8แกนนะครับความเร็วสูงสุดที่ 1.8 จิกนะครับผมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Pure Android นะครับลื่นไหลไม่ต้องกลัวแพ้ด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอใหญ่คมชัดนะฮะสีสันโดดเด่นมากเลยนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะสำหรับ Asus Zenfone Max Pro M1 นะฮะนั่นก็คือเรื่องกล้องนั่นเองยังมีระบบกล้องคู่นะครับผมที่ใช้งานได้ดีเลยนะฮะเดี๋ยวไปพบกับน้องนิวกันต่อเลยครับขอบคุณค่ะพี่ทีมาต่อในเรื่องของกล้องกันเลยนะคะสำหรับกล้องที่เราได้ดูไปจากฝาหลังเนาะเขามีด้วยกัน2ตัวนั่นก็คือความละเอียด 13+5 ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะโดยที่ตัว5ล้านพิกเซลเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการถ่ายหน้าชั้นหลังเลยหรือพอร์เทรตนั่นเองนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะที่โหมดต่างๆนะคะก็สามารถคลิกได้เลยตรงนี้นะคะง่ายๆนี่แล้วโหมดก็ดูได้ชัดด้วยนะว่าจะต้องการเป็นโหมดอะไรบ้างนะคะมีเลือกหลากหลายเลยทีเดียวนะคะใช้งานง่ายมากนะคะสำหรับกล้องนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นเอฟเฟคสีต่างๆนะคะก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนี่เผื่อใครชอบถ่ายรูปแบบอาร์ตอาร์ตสีแปลกๆเงี้ยเลือกได้นะคะต่อมานะคะกล้องหลังก็ยังสามารถถ่ายบิวตี้ได้ด้วยนะคะโดยที่ปรับได้ถึง3ระดับนะคะก็มีแบบต่ำสุดนะคะแบบกลางแล้วก็สูงสุดเลยหรือว่าเราสามารถคัสตอมเองได้นะคะว่าอยากได้แบบความซอฟแค่ไหนหรือความสว่างแค่ไหนนะคะก็สามารถเลือกได้ต่อมานะคะกล้องหลังนะคะก็สามารถถ่ายพอร์เทรตได้นะคะเพราะเขามีเลนเป็นเลนคู่นั่นเองนะคะโดยที่เราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะโฟกัสตรงไหนอยากให้ชัดมากนะคะก็เอาไปไว้ตรงนั้นแล้วก็ยังสามารถปรับรูรับแสงได้ด้วยนี่เท่มากนะคะอยากให้เบลอมากเบลอน้อยก็สามารถปรับได้นะคะโอเคค่ะถัดมานะคะรูปฟันเฟืองอย่างนี้ก็เป็นการตั้งค่าภาพที่เราต้องการจะถ่ายนั่นเองนะคะโดยที่ภาพเนี่ยความละเอียดก็สามารถถ่ายได้สูงสุดนะคะถึง13ล้านพิกเซลด้วยกันนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายอัตราส่วนหลากหลายความละเอียดเลยทีเดียวนะคะให้เราเลือกถ่ายภาพได้โอเคนะคะต่อมาวิดีโอนะคะสำหรับกล้องหลังนะคะก็สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K DCI นั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่า DCI คืออะไรนะคะเป็นอัตราส่วนของการถ่ายภาพยนตร์หรือถ่ายหนังนั่นแหละนะคะต่อมานะคะก็ยังสามารถถ่าย 4K UHD ได้ด้วยนะคะก็เป็นความละเอียดที่สูงมากนะคะในเรทราคาเท่านี้นะคะมาต่อกันที่กล้องหน้านะคะกล้องหน้ามีความละเอียด8ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะและวิธีการใช้งานหรือฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็เช่นเดียวกันกับกล้องหลังเลยนะคะโดยที่มีโหมดต่างๆนะคะอยู่ตรงนี้ให้เลือกเช่นเดียวกันกับกล้องหลังนะคะเอฟเฟคสีนะคะก็มีให้เลือกตรงนี้เลยนะคะหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะส่วนโหมดบิวตี้นะคะก็เลือกได้3ระดับนะคะแล้วก็สามารถแต่งเองได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้เนียนขนาดไหนนะคะหรือขาวขนาดไหนนั่นเองนะคะก็สามารถปรับได้เนาะแล้วก็ยังมีโหมดพอร์เทรตด้วยนะคะสำหรับกล้องหน้านะคะก็สามารถถ่ายพอร์เทรตได้นะคะส่วนรูปฟันเฟืองอย่างนี้นะคะก็เป็นการตั้งค่าภาพถ่ายของกล้องหน้านั่นเองนะคะความละเอียดของภาพนะคะสูงสุดก็อยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายความละเอียดหลากหลายอัตราส่วนให้เลือกด้วยกันค่ะมาต่อกันที่วิดีโอของกล้องหน้านะคะไปดูเลยนะคะว่าเขาถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดที่เท่าไหร่นะคะก็อยู่ที่ 1080p นั่นเองนะคะสำหรับกล้องหน้านะคะก็สามารถแต่งเอฟเฟกต์ได้ด้วยในโหมดวิดีโอนะคะ
โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพตัวอย่างนะคะจากการถ่ายรูปด้วย ASUS ZenFone Mac Pro M1 กันเลยค่ะสำหรับ ASUS ZenFone Mac Pro M1 นะคะก็ไม่ได้มีดีแค่แบตอืดอย่างเดียวนะเนี่ยว่ายังสามารถตอบโจทย์ได้อีกหลากหลายฟังก์ชันการใช้งานเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่น RAM 3นะคะมาในราคา 5,990 บาทเท่านั้นเองนะคะมีให้เลือกด้วยกัน2สีนั่นก็คือสีดำแล้วก็สีเงินแบบที่นิวถืออยู่นั่นเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะนิวก็ขอฝากรายการ TG Society ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel TG Phone นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามนะคะสามารถ inbox เข้ามาถามพี่หมีได้นะคะที่ Facebook Fanpage TG Phone หรือ Line @TG Phone นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมีอะไรนะคะอย่าลืมติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ